ทางด้านตำรวจนครบาล นะครับก็ได้แจกสติ๊กเกอร์อย่าลืมเด็กในรถครับรับเปิดเทอมให้กับคนขับรถรับส่งนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาหมีสะท้อนแสงให้กับเด็กนักเรียนเตือนสติผู้ปกครองและผู้คนขับรถตู้ให้ระมัดระวังความปลอดภัยที่เด็กที่อยู่ในรถนะครับเมื่อเย็นวานนี้นะครับพลตำรวจโทสานิทมหัตถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชัยพรพาณิชย์อัตราผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และพันตำรวจเอกกันชนอินทารามผู้กำกับการสน.มีนบุรีได้เดินทางมาถึงโรงเรียนเทพอักษรซอยรามคำแหง172ถนนรามคำแหงย่านมีนบุรีโดยมีดร.เอมออนมีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอักษรพร้อมคณะให้การต้อนรับโดยมีพลตำรวจโทสานิทได้นำสติ๊กเกอร์อย่าลืมเด็กในรถนะครับให้กับผู้ขับขี่รถตู้รับส่งนักเรียนและแจกพวงกุญแจตุ๊กตาหมีสะท้อนแสงให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตือนสติผู้ปกครองรวมถึงคนขับรถรับส่งนักเรียนให้ระมัดระวังความปลอดภัยของเด็กที่โดยสารมาในรถด้วยโดยทำออกมา4รูปแบบครับเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เตือนสติผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดเหตุน่าสลดดังเช่นกรณีเด็กหญิงปริมประภาปัญจโยนะครับหรือน้องอิงวัย3ขวบ6เดือนที่เสียชีวิตภายในรถตู้รับส่งนักเรียนท้องที่สภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยสติ๊กเกอร์จะเริ่มแจกจ่ายนะครับให้แก่รถส่งนักเรียนนะครับรถโรงเรียนในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงวันเปิดเทอมภาคเรียนก็คือเมื่อวานนี้16พฤษภาคมนะครับก็แจกกันไปเรื่อยๆเพื่อเป็นช่องทางนึงในการลดความสูญเสียและเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทุกคนสามารถช่วยป้องกันกันได้และเป็นการดำเนินงานแบบควบคู่นะครับแบบขนานของตำรวจและกระทรวงศึกษาธิการด้วยสำหรับโรงเรียนเทพอักษรเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงป.6นะครับมีนักเรียนทั้งหมด 1,800 คนเข้าเรียน 8 โมงเลิก 3 โมงครึ่งนะครับสำหรับเด็กเรียนพิเศษเด็กนักเรียนพิเศษมีรถตู้วิ่ง20คันรถโรงเรียน17คันและรถร่วมบริการ3คันวิ่งมานาน20ปีมีครูพี่เลี้ยงประจำรถที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถซึ่งผู้บริหารนะครับจะเน้นย้ำพี่เลี้ยงให้รอบคอบตรวจสอบภายในรถเสมอก่อนจอดทิ้งไว้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับว่าของโรงเรียนแล้วก็ของหน่วยงานทางรัฐเนี่ยร่วมกันรณรงค์ป้องกันเหตุที่ไม่ควรจะเกิดนะครับแล้วเกิดมาทีเนี่ยมันสลดแล้วก็สังเวชใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคือจริงๆเพิ่มเวลาในการตรวจสอบสักนิดหนึ่งไม่ใช่แค่เปิดประตูแล้วส่องดูเท่านั้นเดินขึ้นไปเลยบางทีคือเด็กเนี่ยตัวเล็กมากเด็กก็บอกบางทีอาจจะมองไม่เห็นหรอกช่องหลังสุดใช่หรือว่าอาจจะอยู่บนพื้นก็เป็นไปได้นะฮะใช่เพราะฉะนั้นต้องเดินขึ้นไปบนรถเลยไปเช็คกันดีๆเลยนะฮะตรวจตราให้เรียบร้อยก่อนจะปิดก่อนจะลงกันใช่คือครูพี่เลี้ยงเนี่ยก็ควรจะนับจำนวนเด็กเลยนะรับมากี่คนลงครบหรือเปล่าไปส่งถึงห้องไหมทำไมเด็กไม่มาก็ต้องโทรปกตินี่ต้องมี2คนครับคนขับคนหนึ่งคุณครูปกครองที่ประจำรถใช่ไหมคอยตรวจสอบขึ้นลงครบหรือยังหรือว่าคอยไปดูเอ๊ะวันนี้มารับแล้วทำไมยังไม่ออกมาในบ้านจริงๆไปรับไปส่งกันทุกวันเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะว่าลูกคนนี้ของใครของใครของใครใช่ไหมฮะก็คงจะรู้จักนั่นแหละน่าจะรู้จักกันดีกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าคนขับรถก็รู้จักน้องเป็นอย่างดีแต่แบบคงไม่คิดว่าน้องจะหลับอยู่อพอหลับแล้วก็พอเห็นว่าลงก็ลงหมดแล้วนี่เงียบแล้วไม่มีเสียงใครแล้วก็คือส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่เด็กหลับด้วยบทเรียนอันแสนแพงนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือรถตู้เนี่ยไม่ควรจะรับเด็กจำนวนที่มากเกินไป